สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่านะครับวันนี้จะมารีวิวเกมที่ชื่อเกมว่า Three Kingdom Blade นะครับผมสำหรับเกมนี้ก็เปิด pre-open แล้วนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของยังเป็นสโตร์ที่ฝั่งเกาหลีเขานะครับที่เปิดให้เล่นกันนะฮะสำหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าหลายคนก็น่าจะรอยมาสักพักใหญ่แล้วล่ะนะครับสำหรับเกมนี้นะมันจะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยในช่วงวันที่13มกราคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วก็สำหรับเกม Three Kingdom Blade เนี่ยนะครับจะเป็นเกมแนวแบบว่ามันไม่ใช่ภาคต่อของเกม Blade ภาคแรกนะครับผมแต่ว่ามันจะใช้แบบในส่วนของIP เดียวกันน่ะนะครับมาเล่นมาแบบว่าเป็นในส่วนของเกมนี้นะครับคือมันเป็น IP ของเกม3ก๊กอ่ะนะฮะแล้วก็เกมนี้จะออกไปในแนวแบบว่า Tactic and Action RPG นะครับผมเกมนี้ก็จะอยู่ในพื้นฐานของเกมแอคชั่นเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเนาะนะครับว่าเกมยังไงนะฮะก็คือหลายๆคนก็น่าจะรู้สรรพคุณมันอยู่แล้วแหละนะครับก็โฆษณามานานแล้วสำหรับเกมนี้ส่วนใครที่อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนก็เดี๋ยวดูกันไปพร้อมกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะโหลดไปเล่นเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้โหลดไปเล่นพร้อมๆกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะสำหรับเกมนี้กดเข้าไปเลยนะครับมาโอ้สุดยอดทีเดียวเชียวขอบอกเลยว่าภาพสวยไม่ธรรมดาทีเดียวนะนะฮะเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะครับผมนี่ชื่อนี้เลยโอเคตามนั้นจัดไปเรียบร้อยชื่อเดิมนี่ผมจะคอยตั้งไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับชื่อนี้ แล้วก็ระบบหลักๆของเกมนี้คอนเทนต์มันก็จะเป็นพวก PvE PvP นะครับผมมีการต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีหลายรูปแบบนะครับสำหรับเกมนี้เราจะต่อสู้แบบว่าหลักๆเลยก็จะอยู่บนหลังม้านะฮะอันนี้กดข้ามไปเลยก็ได้นะครับสำหรับในส่วนของนี้นะเพราะว่าอ่านไม่ออกมาแล้วนี่ดูภาพซะก่อนนะครับภาพนี้สวยงดงามเลยเดียวเชียวสวัสดีเราขอต้อนรับนายเข้ามาสู่เกม Three Kingdom นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพานายไปรู้จักเกมนี้แล้วก็จะสอนนายเล่นเกมนี้ด้วยนะตอนนี้ไม่ค่อยสบายครับต้องบอกว่าเสียงแอปเสียงเป็นผู้หญิงไม่ได้อึ๊บเอ๊ะอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่นพร้อมกันเฮ้ยมึงขึ้นไปหลังมาได้ไงนี่โอ้เชียร์เชียร์เอาเสียงลงก่อนเสียงรู้สึกจะดังไปนะฮะอ่ะฟันฟันนี่ไงโอ้โหไปเด้นี่ไงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยใช้สกิลได้ด้วยนะนะครับลืมไปนะฮะนี่ก็ไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็มันก็จะแนะนำนู่นนี่นั่นไปนะครับซึ่งก็ขอบอกเลยว่าฟังไม่รู้เรื่องฮะนี่สกิลครับอันนี้คือสกิลที่ใช้ฟันนี่เป็นไงอ่ะโอ้โหกระตุกว่ะ โทรศัพท์ก็อาจจะต้องแบบสเปคค่อนข้างโอเคหน่อยนะเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกว่าภาพเกมนี่โอ้โหสวยสมงดงามเลยยิ่งถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ที่แบบว่าปรับสเปคให้แบบสูงๆได้นี่เพราะว่าภาพเกมนี้ยิ่งสวยไปใหญ่เลยนะฮะ โอ้นี่คือใครบอสหรือเปล่าจัดการมันสกิลนี่โอ้โหฝั่งนู้นใกล้แล้วโอ้โอ้เรียบร้อยนี่เป็นไงล่ะอันนี้คือเป็นตัวทดลองนะครับให้เรามาเล่นกันนะฮะก็เรียกว่าตัวนี้แบบดาวแบบเยอะเท่ทีเดียวดูหน้าตามันนี่ครับผม แล้วก็ภาพเกมนี่ถือว่าสวยมากเลยนะฮะแต่โทรศัพท์ผมน่าจะรองรับกราฟิกได้เท่านี้แหละนะครับ ถ้าโทรศัพท์แรงกว่านี้ภาพก็คงจะสวยกว่านี้เยอะนะฮะโอเคต่อไปมันก็จะไปสอนในส่วนอื่นๆต่อนะฮะอันนี้ก็กดสคริปต์ข้ามไปนะฮะโอเคอันนี้แนะนำอะไรเนี่ยลงเตี้ยมเหรอเข้ามาทำอะไรเอ่ย
มันแนะนำอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็มันก็ให้กดออกไปแล้ว กดข้ามต่อแนะนำนู่นนี่นั่นไปกดเข้ามาตรงนี้ครับอันนี้ไม่รู้เรื่องก็ต้องทำตามมันดูนะฮะก่อนเล่นครั้งแรก กดสร้างเรียบร้อยกดครับก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วมันเหมือนกับเป็นยุ้งฉางหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ผมเดาเองนะเหมือนการปลูกข้าวนะครับเหมือนซื้อที่นานะครับแล้วก็มาปลูกข้าวนะครับเอาไว้กินอันนี้คิดเองทั้งหมดเลยนะฮะ โอเคเรียบร้อยแล้วเย่สอนอะไรก็ไม่รู้ทำตามมันไปครับต่อไปเดี๋ยวเราไปสู้ในส่วนของเป็นเควสในเรื่องกันบ้างนะไปอาจารย์เริ่มที่ด่านแรกของเรานี่หมดแล้วอันนี้คือ เลือกเพื่อนเข้ามาต่อสู้ด้วยใช่ไหมนี่ไงว่าแล้วเชียว อ่ะต่อไปก็เข้าไปต่อสู้กันรอโหลดสักครู่หนึ่งจุ๊บ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 มาแล้วเย่ ทำไมรอบนี้เป็นชุดเขียวแล้วอ่ะก็แน่นอนครับผมเดาไม่ผิดว่าจะต้องเป็นระบบออโต้ชัวร์นะฮะพอกดปุ๊บนี่มันออโต้ทันทีนั่นไงเห็นไหมฮะก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะตอนนี้นะครับก็นั่งดูอย่างเดียวนะฮะคือบอกเลยว่าเกมสมัยนี้นี่แบบว่าคือออโต้แบบชนิดที่ว่าคิดว่าแม่งเป็นอัมพาตป่ะวะเนี่ยคือไม่ต้องกดอะไรเลยอ่ะนะครับผมคิดว่าเราเป็นอัมพาตหรือเปล่าให้เราแบบดูอย่างเดียวคือแบบตัวระบบเกมเนี่ยเหมือนกับว่าแบบพอวิ่งไปนานๆนะครับมันจะขึ้นไปหลังม้าโดยอัตโนมัติเลยนี่เห็นไหมพอวิ่งไปนานๆพอมาถึงตรงต่อสู้มันก็จะลงจากหลังม้าแล้วก็มาต่อสู้แบบนี้นะครับอันนี้คือมันฟันไปเรื่อยนะนี่ไงเห็นไหมวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นหลังม้าไปนะครับก็จะวิ่งเร็วมากนี่อันนี้โจรหัวเหลืองไปจัดการมันฟันให้เหลือใช้สกิลด้วยนี่อันนี้ผมก็ใช้เองนะครับสำหรับสกิลเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเลเวลอัพด้วยไปเลเวล2เลยเย้ใส่อิ๋วป่ะวะเนี่ยเย้เรียบร้อยฮู้ฮู้ครับเกกับเมืองถ้าเป็นภาษาไทยก็จะดีมากเนาะนะฮะแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะมาต่อไปกดข้ามมาตรงนี้ครับค่อยๆสอนไปทีละนิดนะฮะแล้วกดมาที่ตัวนี้ที่เราเล่นไปเมื่อกี้แหละนะครับผมปั๊บอันนี้คาดว่าจะเป็นการตีบวกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแน่นอนปั๊บเรียบร้อยแล้วบวกแล้วจ้าอันนี้หลังจากบวกเสร็จมันพูดอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับผมเรียกว่าจะต้องงมเลยเดียวนะสำหรับเกมนี้เย้ มันทำอะไรวะอัปเกรดนะอัปเกรดตัวละครด้วยแล้วความสามารถมันเพิ่มขึ้นมาเย่ต่อไปคืออะไรเฮ้ยข้าวโตแล้วแต่ว่าเรายังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะฮะตอนนี้มันให้เราทำอะไรเราก็ทำไปก่อนนะครับผมป้าไปกันต่อ ก็คงยังไออยู่นะครับผมยังไม่หายดีสักเท่าไหร่กดสกิปข้ามไปเลยเรียบร้อยจัดการเพื่อนพร้อม
แนะนำอะไรมาพูดอะไรมาฟังไม่รู้เรื่องจ้ะเชื่อสำหรับใครที่ชอบเกมแนวแบบสามก๊กสามก๊กอยู่แล้วยิ่งเป็นแนวRPG แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยโหโหลดมาให้ไวเลยนะฮะภาพสวยไม่เบาเลยสำหรับเกมนี้บอกจริงๆนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมถ้าให้ผมเลือกเอาจริงๆนะผมชอบเกมที่แบบว่าไม่ต้องออโต้ดีกว่านะเพราะว่าอยากจะเล่นแบบว่าเล่นด้วยมือตัวเองมากกว่าถึงจะสนุกนะฮะแต่ว่าเขาก็ต้องออกแบบมาให้แบบว่าเล่นในโทรศัพท์มือถืออะถ้าจะมายืนแบบกดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอยู่อย่างนี้อย่างเดียวมันก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะคือเอาใจคนที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับแต่สามารถปล่อยบอทเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะอย่างว่าแล้วครับสมัยใหม่แล้วนะฮะอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปโอ้โหเงินร้อยกระจุยนี่หล่นลงมา ได้ของมาด้วยไม่รู้อะไรเย้ว้าวโหไอ้นี่หน้าโหดมากว้าวว้าวว้าวคาดการว่าจะต้องมีเป็นเซิร์ฟโกลบอลอยู่แล้วนะครับเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟที่เป็นภาษาอังกฤษมีอยู่แล้วล่ะนะฮะต้องรออือฮึกดเข้ามาที่ตัวละครเหมือนเดิมนี่ให้ทำอะไรอีกอัพความสามารถเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้ที่เราไปต่อสู้ต่างๆที่ด่านนู้นด่านนี้นะครับเราก็จะได้แบบไอ้ตัวการ์ดอะไรตัวละครอะไรพวกนี้มานะครับเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดในส่วนของตัวละครของเราที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับให้มันเก่งขึ้นกดอันนี้คือการทดลองนะครับทดลองอัพยังไม่ต้องเสียตังอะไรนะฮะอันนี้คือเต็มแล้วเมื่อกี้ หลังจากพอเต็มแล้วนะฮะมันก็เหมือนกับว่าแนะนำว่าให้แบบว่าสามารถเพิ่มดาวได้อันนี้ที่ผมดาวเอานะฮะยังไม่ได้ลองดูมาลองแล้วเนี่ยมันเริ่มไม่ลองแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมหลังจากอัพเสร็จนี่แบบนี้ในการเพิ่มนะครับเพิ่มเป็น2ดาวนั่นเองเรามีการ์ดเหมือนกันแล้วปั๊บมาทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็น2ดาวแล้วเราสามารถเพิ่มดาวได้แบบนี้นะครับให้ทุกคนจำไว้นะฮะแต่ว่าเวลาเข้ามาเล่นมันก็จะต้องสอนเราอยู่แล้วล่ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อสู้กันต่อดีกว่ามาแล้วด่านที่3นี่ เดี๋ยวเราไปต่อสู้อีกสักพักหนึ่งนะฮะเล่นพอให้มันรู้ในส่วนนู่นนี่นั่นมาแนะนำคร่าวๆนะครับผมกดสกิปข้ามไปลุยต่อเฮ้ยวิ่งมาแล้วแรกๆเวลาเล่นอาจจะกระตุกหน่อยนิดนึงนะสำหรับเครื่องผมนะแล้วพอตอนนี้ก็เข้าที่แล้วไม่กระตุกแล้วนะฮะเลเวล3แล้วลุยเชี่ยโอ้โหบอสอยู่ไหนนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแบบว่าตายไปนานแล้วล่ะนะครับคนเดียวสู้ขนาดนี้มาแล้วนี่ไงโอ้ยหน้าตาน่ากลัวมากกล้ามนี่ใหญ่แบบโอ้โหจัดการมันสกิลไปนี่สกิลไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตัวมันยังเลเวลน้อยอยู่เรียบร้อยไม้เมย์ปิวว่อนหมดเลยแย่เยี่ยมได้ของมาอีกแล้วแล้วก็การ์ดด้วย เย่เข้าโตแล้วเมื่อไหร่จะได้เก็บข้าวสักทีเฮ้ยกดออกออนไลน์วันแรกนี่รับไปเลยเย่เควสอะไรวะเนี่ยกดรับของอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้มันไม่มีอะไรสอนเราแล้วนะครับก็เราก็พร้อมที่จะกดไปเลย
โอ้ไอรอบร้อมนี้จะแบบว่ากดไปเริ่มได้แล้วนะครับกดไปเริ่มต่อสู้ได้แล้วมีอะไรอีกของมีอะไรอีกวะเดี๋ยวนะกดเข้ามาดูที่ตรงนี้นี่การ์ดเกิร์ดอะไรมีอะไรอีกไหมอัพได้เหมือนกันนี่อัพไปเลยแต่ก็เสียเงินแล้วนะครับณตอนนี้ปั๊บเรียบร้อยอันนี้คืออะไรสกิลอัพสกิลได้ไหนอัพให้หมด ตัวนี้ด้วยตัวนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบว่าโน่ยังอัพไม่ได้เมื่อลืมไปว่าผมอัพไปแล้วนี่ว่าไอไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะตอนนี้เฮ้ยอันนี้ข้าวเราจัดการเก็บข้าวได้แล้วนี่เก็บข้าวได้แล้วปลูกอีกปลูกได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันไหนมีของฟรีให้เราเปิดฟรีบ้างนี่ไงอันนี้เปิดฟรีได้เย่2-4ดาวปั๊บเย่มันคือใครวะ3ดาวด้วยโอ้ว้าวอันนี้ด้วยนี่ ของใหม่เรียบร้อยทำอะไรวะเนี่ย ไม่ตามอ่ะ เหมือนกับการกดทดลองก่อนนะฮะนี่ไม่แน่ใจต้องแบบว่าโอ้ไอแบบว่าต้องค่อยๆงมไปนะครับสำหรับเกมนี้ค่อนข้างนี่จะแบบว่าต้องงมนิดนึงอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเล่นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวไปด่านอื่นกันต่อไม่ไหวอันนี้มาด่านที่4ต่อไปเฮ้ยมีชวนมาได้อีกใช่ไหมนี่ไง3ดาวของเราอันนี้ก็อยู่ในทีมเราแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้นะฮะลุยอีกสักด่านดีกว่านะครับเดี๋ยวก็เล่นพอประมาณนี้แหละนะครับมาแนะนำคร่าวๆนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปไว้ให้โหลดก็แล้วกันนะจ๊ะไปเลยลุยบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนลุย
ในส่วนของตกเกมเนี่ยนะครับยังมีอะไรเยอะมากเลยนะครับที่ยังไม่ได้อัพอะไรขึ้นมาเพราะว่าผม คือผมยังเล่นไปไม่ถึงนะครับก็ต้องสำหรับใครที่เล่นก็เล่นไปให้ถึงแล้วกันนะฮะผมเล่นไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเล่นไปประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วไอเหลือเกินนะครับผมจะต้องไม่กินยาเพิ่มเรียบร้อยแล้วเย้เลเวลอัพด้วยนี่เลเวล4แล้วแล้วก็ได้ของมาไว้สำหรับเวลาอัพกงอัพเกรดอะไรอย่างงี้นะครับก็ของที่ได้มานั่นแหละนะฮะเอามาทำนะครับคือตอนนี้มันก็ให้เราเล่นไปเรื่อยๆอ่ะนะฮะก็ไปตามด่านตามนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเพื่อที่จะปลดล็อกได้หลายอย่างนะครับปลดล็อกเลเวลปลดล็อกภารกิจอื่นๆนะครับที่เราจะทำนะฮะ ก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจ โอ้ยใครที่สนใจก็เดี๋ยวยังไงก็โหลดไปนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้โหลดนะฮะนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับผมขอตัวไปกินยาก่อนนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปแล้วไม่ไหวแล้ว